ประวัติและคำไว้อาลัยคุณแม่ทองคำชูช่อแก้วในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ทองคำชูช่อแก้วเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2470ณตำบลบ้านไร่ถิ่นน้อยอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรคนแรกของผู้ใหญ่สุนกับคุณแม่ทองสุขสายสร้อยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน2คนคือ 1. คุณแม่ทองคำชูช่อแก้วและร้อยตีเชื่อมสายสร้อยคุณแม่ทองคำชูช่อแก้วสมรสกับคุณพ่อพิษชูช่อแก้วอดีตกำนันตำบลหนองสนอมีบุตรธิดารวม4คน 1. ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ชูช่อแก้ว 2. นางสุภาพศรีสวัสดิ์ 3. นายสังคมชูช่อแก้ว 4. นางสาวมาลีชูช่อแก้วคุณแม่ทองคำชูช่อแก้วเป็นภรรยาที่ประเสริฐของสามีเป็นแม่ที่ประเสริฐของลูกท่านถนอมเลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรักให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนร่มโพร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงาท่านเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งเป็นผู้มีความอดทนวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่ยาววัยเพราะต้องรับภาระดูแลครอบครัวอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาอันยาวนานคุณแม่ทองคำชูช่อแก้วท่านทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรไม่เคยมีคำว่าย่อท้ออยู่ในหัวใจเพราะมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถึง4คนท่านพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงท่านได้อบรมเลี้ยงดูทายาทจนประสบความสำเร็จในชีวิตเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนอกจากนี้คุณแม่ทองคำชูช่อแก้วเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนายินดีในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดมิได้ขาดอีกทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอท่านจึงเป็นที่รักยิ่งของญาติมิตรและบุคคลทั่วไปแม่จ๋าแม่ทองคำชูช่อแก้วที่เป็นที่รักของลูกลูกรักแม่สุดหัวใจรักมากกว่าใครที่สุดในโลกแม่เป็นพระอรหันต์ที่ประเสริฐของลูกๆเป็นร่มโพร่มไทรเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งชีวิตจิตใจแก่ลูกๆหลานๆทุกๆคนขอให้แม่หลับให้สบายแม่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแม่ไม่ต้องทรมานแม่ไม่ต้องเป็นห่วงใดๆทั้งสิ้นขอให้แม่ไปอยู่บนสวงสวรรค์ไปนมัสการพระพุทธเจ้าแม่อยู่กับลูกๆหลานๆตรงนี้มาพอละขอให้แม่ไปหลับให้สบายให้มีความสุขไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นเราก็มีความสูญเสียเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจลูกทุกอย่างและทีนี้พอเวลาท่านจากไปก็เหมือนแบบสูญเสียอะไรไปละลมไส้อะที่มีอยู่ก็หายไปหมดละทีนี้ก็จะว้าเหวกันอะไม่มีที่พึ่งทางด้านจิตใจละก็ใจหายพอจะเข้าบ้านก็จะใจหายอะยิ่งตอนคืนแบบไม่มีใครเลยเพราะเราต้องนอนอยู่กับแกแล้วพอเวลาเหลียวมาไม่มีแกนี่ก็คือแบบยังทำใจไม่ได้มันวูบหนึ่งเลยอ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบมันออกมาแบบไงอ่ะมันบรรยายไม่ได้อ่ะบรรยายไม่ถูกอ่ะว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจะสร้างความคุณงามความดีไว้มากแกก็จะได้ไปสงบไปอย่างสงบแล้วก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์คุณแม่ทองคำคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแม่ที่ใจดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อเลยลูกๆนี่รักกันทุกคนไม่เคยดุลูกไม่เคยตีนะแค่ดูขออะไรก็ให้ทุกอย่างเป็นแม่ที่วิเศษที่สุดเลยลูกหลานเขารักย่าเป็นที่รักใคร่ของลูกๆหลานๆมากย่ามีความอดทนแข็งแรงขยันขันแข็งค้าขายย่าที่สงสารคนมายืมตังค์แกก็ให้แกจะอารีอารอบครอบครัวที่ไม่ค่อยจะมีตั้งแต่เกิดเป็นหลานคุณยายมา
จนวันนี้40ปีคุณยายเป็นคนที่ชอบทำบุญมากที่สุดคุณยายปลูกฝังให้ผมเรื่องทำบุญมาตั้งแต่เล็กๆเรียกให้ใส่บาตรตั้งแต่ตอนเล็กๆจนโตชีวิตผมทั้งชีวิตเห็นมาตลอดว่ายายชอบทำบุญมากๆยุงสักตัวยายก็ไม่เคยตบมดสักตัวยายก็ไม่เคยตีวันนี้ท่านถึงเวลาของท่านที่ท่านจะไปสู่ภพภูมิที่ท่านปรารถนาเราคาดหวังไว้ผมเชื่อว่าต้องเป็นภพภูมิที่สูงที่สุดคือชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าพวกเราลูกหลานมีโอกาสได้ดูแลท่านไม่มากนักแต่วันนี้เมื่อสิ้นบุญท่านพวกเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆในนามของหลานผู้ชายคนแรกของบ้านบอกได้เลยว่ารักยายมากแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของยายไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ยายปรารถนาพวกเราทุกคนจะเป็นคนดีเพื่อให้ยายภาคภูมิใจต่อไปรักยายมากครับคุณแม่ทองคำป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอม9จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่25เดือนสิงหาคม2557ด้วยโรคกระเพาะอาหารทะลุและติดเชื้อในกระแสโลหิตคุณแม่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพ.ศ. 2557รวมสิริอายุได้85ปี1เดือน21วันการจากไปของคุณแม่ทองคำชูช่อแก้วในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจอาลัยรักแก่บุตรธิดาหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากบทนิพนธ์ที่บุตรธิดาได้ยกบทประพันธ์อนุสรณ์ถึงคุณแม่ว่าแม่จ๋าแม่คือยอดสตรีที่ประเสริฐแม่เลอเลิศหนึ่งในใจแม่เป็นสองแม่สูงค่ากว่าหยาเพชรกฤษสีทองเกินยกย่องด้วยล้านคำพร่ำพรรณนาแม่เป็นล่มโพทองของลูกหลานแม่สร้างฐานชีวิตลิขิตให้พระคุณแม่สุดจะเทียบเปรียบสิ่งใดแม่จากไปไม่กลับดับชีวินแม่เคยอยู่เคยดูเมื่อลูกป่วยแม่เคยช่วยเคยปลอบมอบทรัพย์สินแม่เคยฝากของใช้ของให้กินโอ้แม่สิ้นลูกต้องนองน้ำตาขอให้แม่จงสู่สุขคติสมดำริบุญที่สร้างทางพบหน้าศพสวรรค์คลัยในมรรคาเปรมปรีดาในกุศลผลบุญเทิงด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณแม่ทองคำชูช่อแก้วได้ประพฤติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาและหลานและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุปทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพระวปัจจัยหนุนส่งให้คุณแม่ทองคำชูช่อแก้วได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในทิพย์วิมานสุขติสถานในสัมปรายภพด้วยเทอญ